สบายดีทุกคนเนาะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซองบ่าวคำ Channel ทุกคนเนาะบ่าวคำพาเที่ยวรีบพาทุกคนมาเบิ่งเขตบ้านเนี่ยคนสีนวลเนาะคนสีนวลแล้วก็วงเวียนดงปลาเนาะวันนี้เราจะนำใส่เส้นทางโตคนสีนวลขึ้นไปโพนทันเนาะขึ้นไปทางไซเดเนาะฝากทุกคนเบิ่งติดตามไปน้ำกันเลยเนาะนี่ไม่ได้เอาเลี้ยวขวาจะไปสู่วงเวียนหนองปลาทุกคนถ้าเลี้ยวซ้ายเราจะไปสู่ทางวงหมอ103ติดตามกันว่าจะเป็นจังได๋เขตนี้คุณจะห้องว่าบ้านพลสวรรค์เหนือทุกคนพลสวรรค์เหนือเนาะจะเป็นบ้านนึงที่ตั้งอยู่เมืองศรีนาคเนาะศรีสัตนาคเขาจะห้องนะด้านหน้าก็จะเป็นส่วนซอ3สิงหาทุกคนเป็นส่วนสถานะเนาะเข้าไปซื้อเนาะก็จะเป็นอ่างน้ำโพนทานเลี้ยวขวาก็จะไปสู่เขตโรงเรียน BAS ทุกคนครับซอดไปเป็นซอดไปสุขหลวงเหมือนกันซะนะนี่เป็นส่วนซอ3สิงหาทุกคนเนาะกําขวดเลยแม่นเสียงดาราเสียงดาราฟิตเนสด้านซ้ายก็จะเป็นห้างโอชิเน่ทุกคนห้างโอชิเน่จะมีห้างตลาดตำไม้นะบ้านบ้านนะด้านหน้าจะเป็นเขาจะห้องว่าอ่างน้ำโพนทันทุกคนอ่างน้ำโพนทันอันนี้ก็แม่ชี้แยกด้วยนะเลี้ยวซ้ายก็จะไปสู่ห้องบ้านเนี่ยเขาจะห้องว่าซอดพื้นสีนวลซอดสีสังวรเนาะด้านขวาก็จะเป็นโรงเรียนรัตนะทุกคนโรงเรียนรัตนะฝากทุกคนคนแรกก็จะต่างคนสักให้เนาะอันนี้ก็ทายว่าเป็นเป็นคนได้สมเนาะบอกว่าจะเป็นคนคนลาวอยู่ต่างประเทศเนาะอยู่ทางอเมริกาทางฝรั่งเศสทางเยอรมันต่างๆเนาะมาหาสมน้ำกันบ้านเมืองเราในปัจจุบันเนาะนี่เป็นวงเวียนพลทันทุกคนทางหน้าประบาดพลทันเนาะของห้องพอเลี้ยวขวาก็จะไปสู่ห้องหมอ103ห้องหมอ103เขตนี้เป็นบ้านธงพานทองทุกคนบ้านธงพานทองสะพานทองน่าจะติดกันทุกคนเนาะที่จริงห้องว่าสะพานทองบ่แต่เขตนี้เป็นธงพานทองเนาะมันจะมีห้างขายเครื่องห้างขายข้าวจี่มีปั้นน้ำมันแต่ว่าปัจจุบันนี้ปิดโตไปแล้วเนาะมันจะห้องปั้นน้ำมัน103พออยู่เขตของหมอ103จะมี CT เนาะอันนี้ปั้นน้ำมันปิดไปแล้วเด้อทุกคนที่จริงเปิดตอนเด็กนะครับปั้นน้ำมันตอนเปิดสักสี่ชั่วโมงเนาะปัจจุบันปิดแล้วนะนี่แม่นหม้อสิฮอดตลาดเนาะตลาดสะพานทองมีห้างขายเครื่องเนาะบรรยากาศยามเช้าขายทุกคนจะเป็นทุกันอันนี้จะเป็นซุ้มซนเนาะมีห้างอเมซอนมีทางเข้าห้างอาหารลุงโลดอาหารลุงโลดนะมีห้างปังไม้ตลาด103ทุกคนหรือว่าตลาดสะพานทองเครื่องนี้ค่อนข้างครบเลยแหละเพราะว่าเป็นตลาดที่ว่าใหญ่สุดในเขตนี้แหละว่าจะเขตอันธงพานทองเขต103นะนี่จะเป็นห้องหมอ103ในปัจจุบันเป็นห้องหมอใหญ่เนาะห้องหมอใหญ่เดี๋ยวนี้แล้วห้องหมอจะเป็นประมาณนี้ทุกคนจะเกิดขึ้นประมาณ 2-3 บอนเนาะตัวอย่างเป็นห้องหมอมโหสถเนาะห้องหมอ103เนาะห้องหมอเกษมราษฎร์เพิ่งจะสร้างมันตึกจังซี่เนาะด้วยความจำกัดด้านพื้นที่ต่างๆในเขียนเสียว่าห้องหมอศูนย์กลางเนาะสมกับประเทศเนาะเป็นห้องหมอใหญ่กับทหารนะทุกคนด้านขวาก็จะเป็นบ่อนขายเครื่องตอนเช้าทุกคนเนี่ยขายไม่ยืนเอากินเนาะเนื่องจากข้างหน้าเป็นห้องหมอ
หน้าเป็นของหมอก็เลยมีการขายเครื่องขายของที่นี่เนาะเนี่ยจะมีรถ3ล้อรถเนี่ยถ้ารับส่งพี่น้องหรือว่าผู้โดยสารต่างๆเนาะเนี่ยอย่างคนเจ็บมันนั่นจ้ะทีนี้ก็ฮอกเกตบ้านคุณป้าเป้าทุกคนเนาะคุณป้าเป้าหรือเพื่อนว่าโรงเรียนสภาพิศาเนาะเนี่ยสภาพิศาเลี้ยวซ้ายก็จะไปสู้ดอนก่อยทุกคนเนาะสู้ดอนก่อยสู้บ้านคุณป้าเป้าเนาะซ้อนกันมันนั่นจ้ะยี่แมนโรงเรียนสภาพิศาไม่จะไปสู้ห้างยากิ101นะออกสู้ดอนก่อยด้วยกันนะจะเป็นแถวเขตห้างชิจูต่างๆชิจูต่างๆเขตนี้นี่เป็นจะเป็นที่ตั้งของศูนย์ไฟฟ้าครับไฟฟ้าลาวสำนักงานซะเขาโคมเขาก็จะเห็นเลยเนาะส่วนไปว่าไปฟ้าลาวเนาะกับโรงเรียนเกียรติศักดิ์คนนี่มาส่วนไปฟ้าเนาะเป็นปลายบอกทางเนาะเขียนในบ้านศกปลวกปูเวียงคาถาเขาเรียกหัวเรือไส้นี่นี่ก็เป็นวงเวียนวงเวียนศกปลวกทุกคนไปซื้อจะเป็นโรงเรียนปัญญาทิพย์นะเดี๋ยวขอจะไปสู่ภูเวียงไปซื้อเนาะจะไปสู่บ้านคงกาไทยทุกคนได้เบิ่งบรรยากาศสำนักงานไฟฟ้าลาวเพื่อจะเขียนจะมีโลโก้ไฟฟ้าลาวติดอยู่ส่วนด้านขวามือนี่จะเป็นคอปสอทุกคนเป็นเขาจะห้องว่าเองคณะวิศวกรรมศาสตร์เนาะคณะวิศวกรรมศาสตร์จะมีตู้ ATM มีข้างหน้าเติมมีเดินเตะบานเนาะค่อนข้าง6เดือนในหนึ่งเราดูมีธนาคารมีอย่างหลายอย่างเนาะถ้าเขาไปซื้อก็จะเป็นเขตบ้านสร้างเบยประมาณนี้นะถ้าเขาเลี้ยวขวาเนาะก็จะไปสู่ก็จะห้องว่าถนนใหญ่ท่าเรือเนาะตัดกันท่าเรือตัดกันไปซื้อเขตนี้น่ะจะเข้าสู่เขตบ้านทงกลางบ้านทงกลางเป็นบ้านนึงเนาะตะกี้ก็ทางเส้นน้อยเนี่ยปัจจุบันก็ขยายเต็มที่เนาะเนื่องจากเป็นแล้วพอมาอย่างเป็นเขตคนต่างประเทศอาศัยอยู่เนาะทุกคนเพราะว่ามันอาจจะแบ่งเป็นโซนเนาะมีของล่างของกลางอย่างกันอยู่เขตนี้ก็หลายเนาะเพื่อนเลยเลือกเขตนี้เนาะเป็นคอนโดของเพื่อนเนาะเป็นอพาร์ตเมนต์เป็นห้องเช่าต่างๆอยู่นี่จะเป็นหลายพอสมควรนะเป็นเขตสุขส่วนคนต่างประเทศเนาะไปเป็นคนฝรั่งคนเกาหลีต่างๆเนาะวันนี้ครับก็ฮอตเขตโรงงานทุกคนฮอตเขตโรงงานโรงงานบริษัท BM Garment ขอบคุณที่นี่สภาพปัจจุบันก็เป็นอพาร์ตเมนต์ทุกคนเป็นห้องเช่าเนาะแอนซาราประมาณนี้บรรยากาศดีครบจบเจือเนาะนี่ถ้าเราเลี้ยวขวาเนี่ยก็จะไปสู่เส้นทางท่าเรือคือเก่าทุกคนจะออกไปเส้นสถานทูตรัสเซียเนาะจิโบพิทนี่ครับไปซื้อจะไปสู้เขตบ้านดอนปลาใหม่ทุกคนบ้านดอนปลาใหม่นะ
ิถีชีวิตทุกคนอย่างที่ทุกคนได้เห็นเนาะก็จะเป็นการขายเครื่องการเตรียมตัวออกสู่ห้องล่าห้องการเนาะก็จะเห็นวิถีชีวิตตอนเช้าประมาณนี้ตอนนี้เวลาประมาณเกือบ 7:00 นทุกคนบรรยากาศก็ยังเงียบๆอยู่เนาะเนื่องจากยังเช้าอยู่บางคนอาจจะแต่งกินอนามัยเครื่องต่างๆบางคนก็อาจจะไปตลาดเรียบร้อยแล้วเนาะเฮ็ดให้คนเที่ยวทางที่มันน้อยในช่วงนี้นะฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ซ่องบ่าวคำอีกนึงเนาะเป็นกำลังใจให้ทางบ่าวคำได้มาเลาะถ่ายคลิปทุกคนในมือแบบนี้เนาะต้องขอบใจทุกคนเนาะที่ผู้ประดับคำสูเนาะบ่าวคำจนเห็นให้ซ่องเฮาทะลุ 6,000 ซับได้ว่าอาทิตย์ก่อนนี้นี่เป็นเขตวัดดอนปลาไม้ทุกคนวัดปลาไม้คำว่าดอนปลาไม้ก็คือแปลว่าเขตนี้อาจจะเป็นปลาที่ว่ามีภูน้อยประมาณนี้เนาะและเพิ่นมาบุกเบิกก็เลยเป็นการเปลี่ยนชื่อว่าดอนปลาไม้บ่ได้บ่าวคำกับผมผมที่แน่นอนเนาะจะเป็นเขตโค้งบ้านดอนปลาไม้ทุกคนดอนปลาไม้จะต่อใส่บ้านน่าจะเป็นสวนม้อนหรือว่าสร้างเบยเนาะบ่าวคำกับผมมีข้อมูลละเอียดมาถ่ายเรื่อยๆทุกคนได้เบิ่งน้ำกันทีนี้บ้านสวนมอนทุกคนสวนมอนล้ำลึกบ้านอยู่แล้วนี่จะยังใหญ่กันไปตามลึกตามซอยทุกคนเนาะจะบริจัดสรรแผนที่แบบละเอียดปานใดเนาะเนื่องจากเป็นผังเมืองเก่าสั้นๆเนาะก็เลยอยู่ไปตามนี้เลยนอกจากเดี๋ยวมันจะจัดสรรเขตหมู่บ้านใหม่นะก็จะเห็นเป็นตะกะโล่เป็นอย่างเนาะเป็นซ่องเป็นแบบไปก็คือว่าถือว่าดีพอสมควรเป็นเอกลักษณ์ของตัวเมืองแต่ละบ่อนนะจ๊ะถ้าเฮาไปซื้อก็จะไปสู่ตลาดสวนมอนทุกคนในบ่าวคำจะเลี้ยวซ้ายนะไปเขตสร้างเบยเพราะว่าจะไปเพียงนิดนึงเนาะเขตสร้างเบยนี่มันสามแยกสร้างเบยทุกคนไปซื้อตลาดสวนมอนเลี้ยวซ้ายบ้านสร้างเบยนี่ก็นอนรถเหยียบขนาดเนาะเบิ่งทรงนี่ยังบ่ตายทุกคนแต่ว่านอนจังซั่นเนาะขี่มาซื้อก็จะเป็นบ้านสร้างเบยทุกคนบ้านสร้างเบยนะมีเดินเตบ้านมีเดินตัวบ้านมีห้างขายเครื่องหลายห้างขายเครื่องหลายเลยไปซื้อก็จะเป็นบ้านสร้างเบยทุกคนซื้อนี่ก็จะเป็นน่าจะเป็นบ่อนฟิตเนสทุกคนเนาะมีสปอร์ตต่างๆนี่เป็นคาเฟ่เนาะคาเฟ่นี่ห้องการบ้านสร้างเบยทุกคนลมลื่นดีเนาะลมลื่นดีข้างหน้าเป็นวัดสร้างเบยทุกคนวัดสร้างเบยเราเลี้ยวขวาก็เป็นไปทางจอมเพชรเนาะเลี้ยวซ้ายก็ไปสู่ดงสวัสดิ์เอาฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามเนาะซ่องบ่าวคำเนาะเป็นกำลังใจทางบ่าวคำในทางคลิปนี้ใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีนะทุกคนบ๊ายบายวันนี้มาในชุดสีแดงแดงตาขนาดไปพบกันในคลิปหน้าบ๊ายบาย